สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะกับเชฟนกค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเฮลตี้ฟู้ดซีรีส์กันอยู่ค่ะทีนี้อาหารว่างหลายอย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของทอดแล้วก็กินแล้วก็รู้สึกว่าจะร้อนในแล้วก็ทำลายสุขภาพนิดนึงนะคะนี้มันมีอาหารว่างบางอย่างเนี่ยมันอร่อยด้วยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เชฟอยากจะนำเสนออาหารว่างตัวนึงค่ะเป็นอาหารว่างที่ไขมันต่ำมากๆแล้วก็มีไฟเบอร์สูงมากๆเลยค่ะอาหารว่างตัวนั้นก็คือกุ้งพันผักค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูส่วนผสมของกุ้งพันผักกันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยชื่อก็บอกกุ้งพันผักนะคะวันนี้เชฟเลือกเป็นกุ้งขาวนะคะแล้วก็ตัวมานะคะก็เป็นผักที่วันนี้เลือกมาก็คือผักชีค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะสะระแหน่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นผักสลัดนะคะคือจริงๆไม่อยากจะบอกว่าตอนแรกอยากจะหาผักกาดหอมแต่เนื่องจากวันนี้เป็นไรไม่ทราบตลาดไม่มีผักกาดหอมขายนะคะก็เลยได้เป็นสลัดคอสมาใช้แทนกันได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวแครอทนะคะส่วนต่อมาก็คือไข่เจียวค่ะอันนี้เจียวแบบแบนๆน้ำมันน้อยๆนะคะส่วนที่เป็นน้ำจิ้มค่ะประกอบด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเชฟเลือกเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะตัวนี้หมักจากข้าวนะคะไม่ใช้น้ำส้มสายชูกันนะเพราะว่าตัวนี้มันดีกับสุขภาพมากกว่าแพงกว่านิดนึงแต่ว่าดีกว่าค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวไม่ฟอกสีนะคะซอสพริกค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะตัวนี้สามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv มาดูวิธีการทำกุ้งพันผักกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาเตรียมน้ำจิ้มของกุ้งพันผักก่อนนะคะอย่างแรกค่ะเราเอาน้ำตาลทรายนะคะที่ไม่ฟอกสีค่ะกับน้ำส้มสายชูหมักค่ะเอามาเคี่ยวให้กัดเคี่ยวเข้ากันนะคะในหม้อนะคะจนเดือดค่ะรวมทั้งน้ำปลาด้วยนะคะใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะว่ายังไงต่อคุณผู้ชมคะตอนนี้ส่วนผสมของน้ำส้มสายชูน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลที่เราต้มไว้ก็เดือดนะคะเคี่ยวเขานิดนึงนะคะแล้วก็ทำการปิดไฟค่ะคุณผู้ชมเราเทลงบนภาชนะนะคะเพื่อจะทำการผสมกับซอสพริกค่ะตีให้เข้ากันนะคะส่วนของน้ำจิ้มของกุ้งพันผักก็เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราพักเขาไว้ให้เย็นค่ะตอนนี้เรามาทำการเตรียมนะคะส่วนที่เป็นกุ้งนะคะที่เราจะใช้กันต่อนะคะระหว่างที่เราเตรียมกุ้งค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถต้มน้ำเปล่านะคะสำหรับลวกกุ้งไปด้วยได้นะคะกุ้งที่เราซื้อมานะคะคุณผู้ชมทำการล้างก่อนนะคะก็เด็ดหัวกุ้งออกค่ะก็แกะเปลือกนะคะคุณผู้ชมแกะให้หมดเลยค่ะไม่ต้องทิ้งข้อสุดท้ายไว้นะคะเก็บแต่เก็บหางเขาไว้ค่ะจะได้สวยๆนะคะนี่ก็เป็นกุ้งที่เราแกะตัวเปลือกออกแล้วแต่ทิ้งหางไว้นะคะทีนี้เราอยากจะได้กุ้งที่มีลักษณะตัวตรงนะคะไม่งอเพราะว่าสวยแล้วก็ดูดีนะคะเวลาเราเสิร์ฟจัดเสิร์ฟก็ดูดีตรงปลายหางกุ้งค่ะมันจะมีแง่งแหลมๆอยู่คุณผู้ชมหักออกฮะตัวนี้มันทำให้มันเป็นตัวเหนียวล้างให้เวลาเราลวกกุ้งหรือว่าทำให้กุ้งสุกนะกุ้งมันจะงอแกะเฉพาะตัวแหลมๆนี้ออกนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหางก็ยังอยู่ค่ะจากนี้นะคะเราก็ทำการกรีดหลังค่ะคุณผู้ชมตัวตรงๆเนี่ยค่ะกรีดหลังออกไม่ต้องกรีดลึกนะคะกรีดลงไปสักครึ่งนึงอะค่ะแล้วก็เอาเส้นของกุ้งค่ะออกเส้นสีดำๆเนี่ยนะคะซับนิดนึงก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะเสียบเข้าไปตรงๆแค่นี้เองเวลาเราลวกกุ้งหรือทำให้กุ้งเขาสุกนะคะมันก็จะไม่เป็นตัวงอๆเป็นขดๆนะคะเขาก็จะยืดเป็นตัวตรงๆเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเชฟทำให้ดูตัวนึงนะ
เดี๋ยวเราจะไปลวกส่วนผสมที่จะต้องใช้ให้เป็นส่วนผสมที่สุกกันนะคะประกอบด้วยแครอทแล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกรรมวิธีต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะทำการลวกผักนะคะแล้วก็กุ้งนะคะเพื่อจะเอามาพันรวมกันนะคะอย่างแรกค่ะเราต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะเดือดแบบเดือดเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเราเอาแครอทค่ะลงไปต้มค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะที่ตัวนี้เราจะเอามาช่วยใช้เขาแทนเชือกกันนะคะเอาลงไปต้มค่ะเสร็จแล้วแครอทอาจจะต้องต้มนานนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะเขาเป็นผักที่ค่อนข้างจะแข็งนะคะตอนนี้ต้นหอมก็นิ่มแล้วนะคะใช้แทนเชือกได้แล้วค่ะยกเขาขึ้นมานะคะพักไว้ก่อนค่ะแครอทต้มค้างไว้เลยนะคะจากนี้เราก็ทำการลวกกุ้งอะค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วปึ๊บใส่ลงไปกุ้งนี้ไม่ต้องลวกนานนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะเอาแค่พอสุกค่ะเราเห็นเขาเปลี่ยนสีเป็นสีส้มเนี่ยค่ะสุกแล้วนะคะก็ยกขึ้นได้เลยค่ะตรงนี้ก็เอาแครอทนะคะน่าจะสุกแล้วปิดไฟค่ะค่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมจะพันรวมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมประกอบด้วยกุ้งแครอทลวกนะคะแล้วก็ผักสดที่เราจะมาพันรวมกันนะคะแล้วก็ไข่เจียวค่ะคุณผู้ชมไข่เจียวเราก็ทำการหั่นนะคะตามที่คุณผู้ชมชอบเลยค่ะเชฟเลือกที่จะใช้เป็นชิ้นยาวๆนะคะเตรียมไว้ก่อนเท่านี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนเอามาพันกันรวมกันเป็นยังไงคุณผู้ชมคะตอนนี้ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะเราจะเอาทุกอย่างมารวมร่างกันไม่ใช่รวมร่างแบบสไปเดอร์แมนไม่ใช่พวกอุลตร้าแมนนะแล้วก็แค่เอาผักที่มีสีเขียวเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเป็นผักสดนะคะสลัดคอสผักชีนะคะเด็ดมา1ต้นนะคะสั้นๆหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็สะระแหน่ค่ะนิดหน่อยยอดมันนะคะใส่ลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็แครอท1ชิ้นค่ะอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กุ้งนะคะเมื่อกี้เราเอาไม้จิ้มฟันเสียบคุณผู้ชมอย่าลืมเอาออกเนาะทิ้งไว้อันตรายมากเลยบางคนไม่รู้จริงๆนะเนี่ยกัดไปทั้งชิ้นค่ะก็เอาใส่ไว้ตรงกลางนะคะตามด้วยไข่เจียวอีก1ชิ้นจริงๆขั้นตอนนี้แล้วแต่จินตนาการของคุณผู้ชมเลยนะคะสำหรับเชฟก็ออกแบบให้มันเป็นแบบนี้อาจจะทานยากนิดนึงแต่ว่าจุดประสงค์หลักคือถ่ายรูปเดี๋ยวมันจะออกมาสวยโอเคค่ะเหมือนช่อดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมมัดรวมกันเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟนะคะในสไตล์ค็อกเทล1ชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกุ้งพันผักนะคะของว่างที่ใช้ไขมันต่ำมากๆแต่มีรสชาติอร่อยแล้วก็สุขภาพดีจากผักสดแล้วก็ผักหลากสีค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะติดตามชมที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ